بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنياولا يغرنكم بالله غرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับอัลกุรอานซูเราะห์กอฟิรอายะห์ที่55เนี่ยพอเราอ่านแล้วเราดูความหมายเนี่ยกินใจมากพี่น้องครับฟัสบิรอินนะวะดัลลอฮิฮักจงอดทนแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจริงจริงเหลือเกินวัสตัฟิรลิซัมบิกและจงขออภัยโทษต่อบาปกรรมของท่านที่มีฉะนั้นลาตอกองฟิตนะตนอิลลามันตะรกะมาอะมารัลลอฮุบิฟิตนะเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนอกเสียจากว่าบุคคลที่ทิ้งเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ที่ผมได้ยกตัวอย่างคือกอยด้อใหญ่กวาอิดใหญ่เลยในสังคมมุสลิมคือตะมุรูนะบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรสั่งใช้เรื่องดีและก็ปรามในเรื่องชั่วนี่คือหลักใหญ่ของการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องถ้าในสังคมไม่มีเรื่องนี้ไม่มีอย่างนี้ก็อยู่กันไม่ผิดอะไรกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นลาตะกออูฟิตนะตุนอิลลามันตะรกะมาอะมะรัลลอฮุบิฮ์ฟิตนะห์คือความโกลาหลโกลาหมานเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์นอกเสียจากว่าที่เกิดขึ้นก็คือสังคมนั้นทิ้งเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้จะพูดกันง่ายๆก็คือว่าเช้าเนี่ยอ่านกุรอานแต่ตกเย็นก็สวนทางอ่านกุรอานของอัลลอฮ์หรือเช้าอ่านหะดีษตกเย็นก็สวนคำพูดของท่านรอซูลฉะนั้นฟาอินนะฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะมะรบิลฮักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ใช้นั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมเหลือเกินวะอะมะรบิสซับรและถูกใช้ให้เรามีความอดทนในการดำเนินชีวิตฟันฟิตนะตุอิมมามินตัรกิลฮักวะอิมมามินตัรกิสซับรเพราะฟิตนะห์น่ะ
หรือความโกลาหลโกลามานที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาหรือวิกฤตโควิด -19 ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยบางทีอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นทิ้งสิ่งที่เป็นสัจธรรมหรือเราทิ้งการอดทนในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อัคอฟุอะลาอุมมะติยะอิมมะตันมุดิลลีนนบีพูดเอาไว้ฉันกลัวเหลือเกินบนอุมมะของฉันเนี่ยจะพบผู้นำที่ชักนำให้คนหลงอิซาวะกออะลัยฮิมุซัยฟในเมื่อดาบนั้นมันได้ตกบนแผ่นดินลัมตุรฟะอิลายอมินกิยามะจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามะหมายความว่าฟิตนะห์นั้นในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีคำว่าเบาบางมันจะหนักขึ้นมันจะหนักขึ้นพี่น้องครับถ้าท่านกำลังฟังอยู่หรือกำลังชมอยู่เนี่ยผมถามนิดนึงว่ารอบบ้านเมืองของเราเนี่ยจะเป็นสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียอะไรก็ตามพม่าก็ตามเวียดนามก็ตามหนักไหมโรคโควิดเนี่ยเบาไหมตรงกับที่นบีพูดไว้เมื่อกี้ไหมอิซาวะกออะลัยฮิมุซัยฟุลัมตุรฟะอิลายอมิลกิยามะห์ในเมื่อดาบนั้นมันได้ตกหล่นลงบนแผ่นดินของอัลลอฮ์จะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ความหมายข้อที่ตัวนี้ก็คือว่าในเมื่อฟิตนะห์หรือความโกลาหลโกลามานมันเกิดขึ้นในดุนยานี้แล้วคำว่าจะเบากว่าเดิมไม่มีมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆไฟนี่มันลุกรอบบ้านเมืองของเราเลยไฟเนี่ยอยู่รอบบ้านเมืองเราเลยบ้านเมืองเราจะรอดไหมเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันดับพี่น้องนี่คือมันเป็นภาพที่ฉายให้เห็นฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยพินิจพิจารณาแล้วก็ตรึกตรองบาลาที่มันเกิดครั้งนี้อิซาอันซะลัลลอฮุบิกอมินอะซาบันอะซาบันอะซาบุมันกานะฟีฮิมซุมมะบิซูอะลาอะมาลิฮิมพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้ชัดนบีได้พูดไว้ชัดพี่น้องในเมื่ออัลลอฮ์ได้ประเคนการลงโทษลงมาบนชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาซาบนั้นจะประสบอยู่ในชนกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ว่าจะลงโทษคนชั่วอย่างเดียวคนในกลุ่มนั้นในตำบลนั้นในหมู่นั้นต้องโดนกันหมดซุมมะบุอิซูอะลาอามาลิฮิมหลังจากนั้นในวันกิยามะแต่ละคนจะถูกเกิดขึ้นมาขึ้นอยู่กับผลงานของเขาที่ทำกันอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าเราเป็นคนทำความดียอมเอาตัวเข้าไปในหมู่คนชั่วเพื่อที่จะไปเตือนเขาไปสอนเขาไปอบรมเขาให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแต่ไปตายรวมกันในบาลาเดียวกันแผ่นดินไหวพี่น้องครับไม่ต้องกลัวหรอกครับในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์เขาเลือกได้คนนี้เนียดดีตั้งใจดีเอาขึ้นไปสวรรค์คนนี้ชั่วต้องมีการเตือนตักเตือนกันแล้วไม่ยอมรับเอาไปรับอาซาบนี่คือที่อัลลอฮ์บอกตาอาวานูอัลันบิริวัตตักวาท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะลาตาอาวานูอัลันอิสมิวันอุดาวานอย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูชัดเจนไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถ้าสังคมทำกันอย่างนี้ความดีมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนดีก็มีอยู่เรื่อย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 พอดีมากขึ้นแล้วคนชั่วจะอยู่ได้ไหมคนชั่วจะคิดสองอย่างเลยถ้าจะอยู่ได้หนึ่งต้องเข้าไปร่วมกับคนดีถ้าจะไม่อยู่ก็ต้องหนีออกไปไปทำความชั่วที่อื่นจะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้แต่สังคมนั้นมันมีไหมล่ะตะมุรูนบินมารูปตันเฮานะอานินมุงกัดสั่งใช้กันในเรื่องดีและปามกันในเรื่องชั่ว
ดังนั้นฟามัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินคอยรอยยะรอยใครที่ปฏิบัตินะครับความดีเท่ากับผงธุลียะรอฮูเขาก็จะเห็นความดีอันนั้นวามัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินซัรอยยะรอยและใครที่ปฏิบัติความชั่วน้ำหนักเท่ากับผงธุลีเขาก็จะเห็นในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นวะซาลิกัลอะซาบุฟิดดุนยายะกูนุตัตฮีรอลลิศอลิฮีนอะซาบในดุนยาเนี่ยหรือการลงโทษของอัลเลาะห์เหมือนกับวิกฤตโควิดที่กำลังเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยยากูนตัตตฮีรอลลิศอลิฮีนอาซาบอันนี้ก็คือเป็นการซักฟอกให้กับคนดีซักฟอกคนชั่วให้เป็นคนดีซักฟอกคนดีให้ดีมากกว่าไปให้ดีมากขึ้นไปวะซิยาดะตันฟีดะรอยาติฮิมและจะเพิ่มสกินาในวันอาคิเราะห์ให้สูงส่งวะนิกมะตันอะลัลฟาซิกีนและเป็นการลงโทษผู้ที่เป็นฟาซิกผู้ที่เป็นความชั่วเป็นคนชั่วฟะลายันซะมุมินันอิสติรอกฟิลเมาอิสติรอกฟิลอาซาบไม่จำเป็นเลยตายร่วมกันและก็จะถูกอาซาบร่วมกันในอาคิเราะห์ไม่พี่น้องครับไม่จำเป็นเลยเมื่อตายร่วมกันแล้วกับคนชั่วก็จะต้องถูกอาซาบเหมือนกับคนชั่วในอาคิเราะห์ป่าวไม่ใช่ถ้าคนดีคนนั้นเข้าไปในสังคมเพื่อที่จะต้องการตักเตือนให้การช่วยเหลือและสุดท้ายเนี่ยเขาไปโดนอาซาบโดนการลงโทษโดยกันกับคนชั่วในอาคิเราะห์ไม่ต้องกลัวอาคิเราะห์อัลเลาะห์ขอแยกได้บัลยูจาซีกุลลันบิอามะลิฮ์อะลาฮัสบิดีนิยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนทั้งหมดนั่นแหละครับด้วยกับอามัลของเขาขึ้นอยู่กับการเนียบขึ้นอยู่กับการตั้งใจก็แสดงว่าเรามาพิจารณาว่าอินนัลลอฮะลายุกัยรุมาบิกาวมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮัตตายูกายีรูมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่ากลุ่มชนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองฮัตตายูกายีรูมาบิอัมฟุซิฮิมถ้าอัลลอฮ์ให้เนี้ยมัดให้ได้รับกับความร่ำรวยเขาก็ยังขอบคุณอัลลอฮ์ปฏิบัติอามันภาพภายนอกตามกิตาบุลลอและสุนนะหัวใจก็บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์อัลลอฮ์ก็จะให้ไปเรื่อยๆฉะนั้นวะฮาซิฮิฮิกมะตุลลอฮ์วะอัดลิฮีนี่คือมันเป็นฮิกมะของอัลลอฮ์อะไรครับเป็นข้อพิเศษพิเศษที่อัลลอฮ์ให้และความเป็นธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมารับบุกะบิซอลลามินลิลอบีดไม่มีหรอกพระเจ้าของท่านนั้นจะอาธรรมต่อเบาของพระองค์ไม่มีครับพี่น้องดังนั้นลิอันนัลอะมาละฮุมซอลิฮะตะอินนามายูจาซูนอะไลฮาฟิลอาคิเราะห์เพราะแท้ที่จริงอามันของพวกเขาที่เป็นอามันที่ดีในดุนยานี้อินนามายูจาซูนอะไลฮาฟิลอาคิเราะห์แน่นอนเหลือเกินใช้คำว่าอินนามาเฉพาะเขาจะต้องถูกตอบแทนอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ในวันอาคิเราะห์นู้นวะอัมมาฟิดดุนยาฟะมาอะซอบะฮุมมินบะลาอินฟะฮุวะตักฟีรุลิมากอดดะมูมินอะมัลิซัยยิอะห์นี่ไงอุลามาเขาได้แยกแยะและพูดไว้อย่างสวยสดงดงามยิ่งส่วนในดุนยานี้อะไรที่มาประสบกับเขาจะเป็นบะลาจะเป็นความทุกข์ยากจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นการทุ่มลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ช่างผลร้ายมันเจ๊งพี่น้องครับฟาฮูวะตักฟีรุลิมากอดดะมูฮุมินอะมะลิซัยยิอะห์นั่นคือเป็นการเคลียร์
สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมที่เขาได้มีมาก่อนจากผลงานที่ชั่วร้ายในอดีตที่ผ่านมาอะไรแล้วครับผลงานที่ชั่วร้ายในอดีตที่ผ่านมาอะไรล่ะครับพี่น้องยกตัวอย่างเช่นกัตตรกิลอัมริบินมารุฟวันนะฮยะอานิลมุนกัรทิ้งการสั่งใช้กันในเรื่องดีแล้วก็ปามกันในเรื่องชั่วเรื่องมุนกัรต่างๆไม่มีใครเป็นแกนในการที่จะบรรยายในมัสยิดมีการเรียนการสอนนะครับที่บ้านก็มีหอกระจายข่าวบ้างอะไรบ้างก็ทำกันไปไม่มีผมถามว่าถ้าไม่มีสิ่งสองประการนี้ใช้เรื่องดีและปามเรื่องชั่วถ้าไม่มีในสังคมคืออะไรต่อไปสังคมมันก็จะพัฒนาไปเหมือนกับสังคมของคนกาฟิรีนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไปดูเถอะครับถ้ามันไม่ใช่ดินเปรี้ยวจริงๆแล้วก็มันต้องมีหญ้าถ้าเราไม่ทำนามันก็มีหญ้าขึ้นถ้าไม่มีหญ้าขึ้นก็มีต้นไม้ขึ้นก็ดูที่ครับไปโถมเนี่ยหนาเป็นฟุตหนาเป็นเซนเป็นเม็ดๆ2เม็ด2ปีนี่ต้นไม้เต็มหมดละนะถ้าสิ่งดีไม่มีในสังคมอัลลอฮ์ก็จะเอาสิ่งชั่วมาแทนตะมุรูนบินมารุฟสั่งใช้กันในเรื่องดีไม่มีวะตันฮาวนาอานินมุนกัรปามกันในเรื่องชั่วไม่มีต่อไปอัลลอฮ์ก็จะเอาอะไรตะมุรูนบินมุนกัรวะยันฮาวนาอานินมารุฟสั่งใช้กันในเรื่องเลวแล้วก็ปามกันในเรื่องดีเรื่องดีไม่ต้องทำเรื่องเลวทำกันไปนี่คือกอวาอิดอันใหญ่หลวงหลักที่ใหญ่หลวงสำหรับผู้ศรัทธาสองอย่างนี้จะต้องดำเนินไว้ตลอดเวลาเอาราฟาลีระดรยาติหิมกามาสบากหรือยกสกินาของเขาให้สูงส่งเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วถ้ามีการเรียนการสอนสังคมนั้นก็จะกลายเป็นสังคมที่รักกันในทางของอัลเลาะห์และก็โกรธกันในทางของอัลเลาะห์แล้วก็กามาเช่นเดียวกันอันนะอัคซัลอัตฟาลลิตักฟีริซัยยิอาติอาบาอิฮิมเอารฟอะดรยาติฮิมบางทีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลเลาะห์เนี่ยลงโทษหลานของเราที่เรารักลงโทษหลานของเราที่เรารักเนื่องจากกีชั่วกีทรยศอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเราลงโทษคนที่เรารักยิ่งหัวใจคือหลานของเราเจ็บปวดไหมงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพื่อที่จะตักฟีรไซยิอาติอาบาอิฮิมผ่อนปลนบาปกรรมของกีของพ่อที่ทำอยู่หรือได้ยกสกินาอันสูงส่งในวันอาคิเราะห์ถ้าอดทนได้เพราะว่าพี่น้องครับถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครเป็นเจ้าของผมทำแม้กระทั่งตัวเราลูกหลานของเราอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยพี่น้องครับจะอะไรก็ช่างยอมรับกับสิ่งนั้นเพราะเจ้าของเขาเอาไปแล้วหลานเราลูกเราที่เรารักเจ้าของเขาเอาไปแล้วทรัพย์สมบัติที่เรามีในดุนยาในธนาคารถูกขโมยปล้นถูกปล้นจี้ก็ไม่ต้องตีโพยตีภัยอะไรมากเพราะเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู